ไปเรื่องอื่นพี่ต้าไปเรื่องที่เราได้เลยจบทีหลังเนาะสบายชิวๆทีเดียวเร็วบอกเลยว่าครับเราเป็นยีไอดอลของเขาพี่นันนุ่นก็คือแบบเป็นแบบต้นแบบในชีวิตเลยคือเวอร์มันเวอร์มันอวยมากนะมันอวยมันแล้วมันพูดคือมันพูดถึงทุกที่ทุกที่แล้วก็จะมีแฟนคลับแล้วก็จะมีแฟนคลับแท็กมาให้ผมว่าเนี่ยมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วแล้วก็วันคอนเสิร์ตใหญ่นางก็โทรไปหาว่าเออแบบโทรให้กำลังใจแล้วก็ดักคอมาแล้วด้วยนะว่าเอ้ยไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องเอ่ยเวทีก็ได้ไม่ต้องพูดชื่อดูเวทีก็ได้เขินหรือยังไงมันเขินนะมันจะเขินๆนะก็สมมุติแบบมีคนมาแบบเฮ้ยพี่เป็นไอดอลผมเลยว่ะไม่ดีใจน้องอุตส่าห์แบบคือไอ้ดีใจที่น้องดีใจที่น้องอภิชาติเอกงานเราดีใจที่น้องอ่ะเอออภิชาติเอกในความสามารถเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไหนๆก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วอ่ะก็เป็นพี่น้องปกติเถอะอย่าเป็นไอดอลกันเลยเพราะว่ามันก็มีวางตัวยากเราไม่ใช่คนขึ้นเราไม่ใช่คนนิ่งด้วยเราเป็นคนเท่มันก็จะเท่แบบเท่มากกวนหรืออะไรต่างงานเราก็จะแบบว่ามันจะดูไม่น่าเคารพเอานะมันจะไม่เคารพเอาอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเขายกเราเป็นไอดอลไอตอนนั้นโฟร์ก็คุยว่าแบบว่าเออแบบเหมือนเรียกว่าอะไรอะโฟร์ก็อยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนน้องก็ดูเรามาตั้งแต่กิตเต้ดูมาแต่อะไรแล้วน้องชอบมากน้องก็รู้สึกว่าแบบเขาบอกเขาอยากเป็นเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเหมือนแบบแสดงแล้วแบบว่าเรียกว่าอะไรดีอ่ะแบบเป็นต้นแบบรักในหน้าที่การงานรักในหน้าที่การงานของตัวเองให้เป็นต้นแบบตรงนั้นหน้าที่การงานใช่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 แต่ก็อยู่ค่ายเดียวกันเราก็ปกติเนอะจริงๆมันก็ดันไหมว่าต้องแบบว่าพอน้องยึดเราเป็นต้นแบบเราจะต้องแบบถ้ามองในคนถึงว่าต้องเป็นดีต้องแบบดีในสิ่งในธรรมต้องอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยไม่เนอะยืนยันได้เลยเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราก็บอกน้องว่าเอ้ยจำแต่สิ่งดีๆไปจำแต่สิ่งดีๆไปอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าพาร์ทด้านการทำงานเราก็จะจริงจังแล้วก็ตั้งใจอย่างงี้แหละส่วนพาร์ทเล่นๆพาร์ทอะไรนะกลางน้อยมองอยู่ในพาร์ทการแสดงไม่เท่าไหร่นะในพาร์ทดนตรีล่ะเขาก็ชอบที่จะมาปรึกษาเราบ่อยพาร์ทดนตรีไม่เคยคุยกันเลยพาร์ทดนตรีไม่เคยคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องน่าจะช่วงนี้น้องน่าจะงานเยอะน้องอาจจะแบบว่ายังไม่ได้โฟกัสพาร์ทนี้มากมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบช่วงนี้ผมก็จะโฟกัสแต่พาร์ทดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแสดงก็ไม่ได้มีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าก็หยุดพักงานแสดงมาเกือบครึ่งปีแล้วเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบแค่งานเก่าที่อาจจะรอออนเลยจริงๆแล้วมันมีปรึกษาเรื่องกีตาร์นะเพราะว่าเราชอบซื้ออย่างภูวินก็ซื้อคือก็ซื้อราคาโดยที่ไม่ปรึกษาสเตทเมนต์อ่ะผมมีคำถามอะไรคือการกับการที่ผมซื้อกีตาร์ตัวแรกผมดูชอบซื้อกีตาร์หรอใช่มันจะเป็นโรคติดต่อไงเพราะว่าหลายคนมาถามเราว่าพี่นนท์มันอย่างนี้ดีไหมมันได้ไหมเราเป็นกูรูอะไรไม่รู้ใครฉีดยาใครว่าบูวินกับเราแล้วก็ไปจมไปถึงผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะกีตาร์ผมก็วันนั้นวันที่ผมซื้ออ่ะที่ผมซื้อของผมเองอ่ะผมก็เอานักดนตรีอ่ะไปนั่งขยงเลยแล้วก็ไปเดินที่ปรึกษาว่ายังไงดีเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้มากเราจะเอา first impression ไปก่อนถ้าเราเจอตัวไหนแล้วเรารู้สึกว่าแฮสปาร์คเรารู้สึกว่าโอ้ยตัวนี้น่าเอากลับบ้านเราต้องแบบว่าถามก่อนว่าพี่อันนี้ยังไงราคาละคือมันสมเหตุสมผลกันไหมมันไปด้วยกันไหมซึ่งตอนแรกซึ่งตัวที่ได้มาเนี่ยเบาแล้วเพราะว่าตัวแรกที่เดินเข้าไปแล้วโอ้โหตัวนี้หยิบเลยอะประมาณ1.7 ล้านโอ้เย็นไม่เล่นแล้วอ่ะอาจารย์แล้วมันเป็นยังไงมันเล่นแล้วมันยังไงไอ้ตัวล้าน7เย็นน่ะไม่ตัวเล่นล้าน7อ่ะคือชอบสีชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบมูดโดยรวมรู้สึกเห็นแล้วมันสปาร์คจอยแต่พอเล่นแล้วมันมีแบบเอฟเฟคนู่นนี่นั่นมันปรับเยอะรู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นก็เลยแบบว่าโอเคเราเปลี่ยนตัวก็เลยได้ตัวนี้มาเท่าไหร่เท่าไหร่ล้าน69หรือเปล่า200,000 200,000 บาทโอ้บาทมันเลยทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เด็กทีม MTV ก็คือทุกคนต้องมีกีตาร์ลากขึ้นตึกกันทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ของผมใช้งานเนี่ยผมแบบว่าเริ่มแบบใครไม่ใช้งานเป็นเฟรนด์ไม่คือแบบดูว่าบางคนเขาอาจจะเรียกว่าอะไรเป็นงานอดิเรกหรือแบบว่าอาจจะซื้อไปฝึกอาจจะแบบว่าตัวแรกดีๆหน่อยแล้วเดี๋ยวตัวที่2ที่3ที่4ถ้ามันจะมีมากกว่านั้นเนี่ยค่อยอัพสเปคขึ้นไปเรื่อยค่อยเอาตัวไปเรื่อยเรียกเป็นผู้นำเทรนได้ไหมยื้อกีตาร์ขึ้นตึกไอ้ภูวินซื้อก่อนผมอีกนะวันที่ตอนไปญี่ปุ่นอ่ะภูวินซื้อก่อนเลยคนแรกเลยเพราะว่าภูวินเหมือนจะกลับก่อนผมอยู่ต่อผมก็เลย
ไปซื้อหลังแล้วก็อยู่ดีโฟลก็ซื้อที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงมีการคิดโปรเจกต์รวมกันมั้ยด้วยความคิดแต่มันก็มีกีตาร์ของตัวเองน่าจะมารวมเป็นวงเฉพาะพี่ผมไม่ยากครับผมว่าผมไม่ยากเรียกว่าอะไรนะยากที่ไหนยากที่คิวทุกคนเลยแหละผมว่าเอาขั้นนัดกินข้าวกันได้นี่ก็ปฏิหารแล้วนะผมว่าวันนั้นก็ฝนน่าจะตกน่าจะพายุเข้าอยู่ครับเพราะว่าแต่ละคนตอนนี้ก็คือคิวก็คือยากทั้งนั้นเลยครับนี่ในฝั่งของโซนไหมครับอะไรนะครับฝั่งของโซนไหมที่จะยึดที่เป็นไอดอลในการดำเนินชีวิตจำไปแต่เรื่องดีๆนะครับคนเราเป็นคนก็มีหลายด้านหลายมุมนะครับมีอะไรที่ดีจำแล้วเหมาะกับตัวน้องโฟร์สนะครับน้องโฟร์สก็จำแล้วก็นำไปใช้นะครับส่วนอะไรที่ไม่เหมาะกับตัวน้องโฟร์สนะครับไม่ต้องจำนะครับผมก็อะไรที่ดีๆก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองไม่เป็นไรก็ไปจำใหม่เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองเดี๋ยวพี่ไปจำคนอื่นมาอีกทีนึงครับพูดถึงเรื่องก่อนหน้านี้เนาะครับได้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเห็นครับได้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างแล้วก็ก็เรียกว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่าน้อยแหละน้อยอะไรเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เรียกว่าเราก็ได้มีการปรึกษาหารือกับทางค่ายเป็นระยะว่าแบบว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาอะไรครับซึ่งเราก็ได้รับรู้ปัญหามาโดยตลอดใช่เรารู้ครับเรารู้ทุกอย่างอยู่แล้วเราเรียกว่าอะไรเดียวเราคอยสอดส่องอ่ะเราคอยดูเช็คสภาพความเป็นอยู่ของแฟนๆแหละว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเพราะว่าเราก็ทำงานตลอดอ่ะมันก็เรียกว่ารวมพลกันก็น้อยเจอกันก็น้อยก่อนหน้านี้แบบโควิดอะไรต่างๆนานามันเพิ่งจะคลายมันเพิ่งจะเจอกันได้เยอะขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้มีงานแบบในประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็เรียกว่าสอดส่องสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนเลยแล้วตอนนี้เราสามารถจะบอกอะไรได้บ้างครับก็ถ้าจะให้ชี้แจงก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวเฟคนิวในเวโบทั้งหมดอ่ะไม่เป็นความจริงเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เรียกว่าแต่ก่อนหน้านี้มันมีการยื่นเอกสารไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อยืนยันว่าเฟคนิวที่มีการปล่อยมามันไม่เป็นความจริงครับแต่ก็ไม่สามารถออกมาเรียกว่าอะไรประกาศทางสาธารณะได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยประเด็นอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเลยจริงๆมันก็คือจิตใจเรามากแค่ไหนอะไรนะครับกระทบจิตใจเราก็กระทบครับก็ต้องยอมรับว่ากระทบแต่ก็เรียกว่าอะไรเดียวเราก็มีงานอย่างอื่นที่เรียกว่ารออยู่แล้วก็ความรับผิดชอบเราเยอะเราก็ต้องแบบ move on ให้ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะบอกอะไรถึงพวกเขาครับก็ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่เรียกว่าอะไรอ่ะหวังดีให้ความรักกันแล้วก็เป็นห่วงกันนะครับก็จะบอกกันตามตรงว่าไม่เป็นไรแล้วนะครับผมก็ทำงานต่อนะครับก็เดี๋ยวมีแฟนคอนก็ไปเจอกันได้ครับเมื่อกี้จะบอกวิธีการดูแลเป็นดูแลแฟนคลับยังไงบ้างอะไรนะครับดูแลแฟนคลับในแบบฉบับเราก็ดูอย่างห่างอย่างห่วงๆแหละครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรเดียวเราไม่ค่อยเป็นคนเทคแอคชั่นในโซเชียลเท่าไหร่ด้วยหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นคนเล่นหรือว่าแอคทีฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าสอดส่องบ้างว่าแบบว่าเรียกว่าตรงนี้มีอะไรมีเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ในทางกลับกันเขาก็ถ้าเป็นห่วงเราใช่เขาจะเป็นห่วงเราเพราะว่าเราไม่ค่อยอะไรกับโซเชียลมากกว่านี่แหละเพราะว่าแต่จะบอกเขายังไงบ้างเพราะเขาเห็นว่าเรานิ่งเงียบไปเขาคิดว่าเราทำไมแบบไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมมีวิธีจัดการตัวเองอย่างดีเยี่ยมครับนั่นคือการนอนครับผมนอนให้พอแล้วมันจะผ่านไปได้ใช่มันก็เรียกว่าอะไรเดียวมันก็ต้องเรียนรู้เข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันอะไรหลายๆอย่างมันเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อะบนโลกนี้มันอะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วที่มันไม่สามารถที่มันนอกเหนือการควบคุมเราก็ต้องผมว่ามันก็ต้องยอมรับตามสภาพนี่แหละอยากจะบอกครับที่ชื่นชอบเราครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับรักเสมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็ปั้มใกล้ออกแล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะครับก็ซัพพอร์ตอะไรนะฝากทุกคนซัพพอร์ตนะฝากทุกคนซัพพอร์ตแล้วกันนะครับก็หายไปนานนะครับหายไปนานหมายถึงว่าหายจากจอแก้วไปนานนะครับไปอยู่ฝั่งห้องส่งวิทยุนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็เดี๋ยวลอนช์เป็นอัลบั้มเต็มออกมาก็ฝากฟังฝากติฝากซัพพอร์ตนะครับผมก็ครับรักเสมอครับขอบคุณค่ะนะโนขอบคุณครับขอบคุณมากครับ